บรรยากาศการให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.วานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินมาที่โพเดียมถูกนักข่าวแซวบอกแหมทำไมถอนหายใจแรงจังพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายนะคะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสว่างสวยงามแต่ไม่ได้พูดถึงประเด็นการเมืองค่ะแต่วันนี้ฟ้าแจ่มใสดื่นสว่างสวยงามมีไม่มีไม่ทราบก็บอกแล้วไงเรื่องการเมืองเรื่องของกระบวนการเรื่องของกระบวนการเรื่องของกฎหมายนะรัฐธรรมนูญนะจ๊ะว่าผมไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้นะวันนี้ก็เป็นเรื่องการประชุมปกติแล้วขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาประชุมทำให้องค์ประชุมครบถ้วนอีกหนึ่งปอนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะพี่ใหญ่ก็ถูกถามเหมือนกันครับโดยพลเอกประวิตรก็ตอบแต่เพียงว่าต้องไปถามพลเอกประยุทธ์เพราะว่าไม่ได้คุยกันครับก็ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์เลยมาถามในเราอ่ะมีคนไม่เสร็จได้คุยกันไหมคะได้คุยกันแล้วคุยกันแล้วก่อนที่ลุงป้อมจะไอ้ก่อนที่ลุงตู่จะมาได้ปรึกษาไหมคะว่าจะลาออกแต่เขามองกันว่าเป็นการลาออกเพื่อถอนเปิดทางการเมืองเปิดทางการเมืองตั้งรัฐบาลได้ยินข่าวแบบนี้แล้วตกใจไหมครับขออนุญาตครับแต่ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าท่านก็มีโอกาสจะมาเป็นนายกนะคะการที่ลุงตู่ยอมถอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นไปตามปกติครับและทีนี้เมื่อนักข่าวถามว่าอยากจะบอกอะไรถึงพลเอกประยุทธ์หรือไม่นายอนุทินก็บอกนะครับว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทุกอย่างตั้งแต่ปี62ครับท่านให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมกับยอมรับว่ารู้สึกใจหายครับที่พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองครับผมรู้สึกใจหายนะที่วางมือทางการเมืองรู้จักกันแต่ท่านก็ไม่ได้หลุดอะไรมาเลยแม้กระทั่งการประชุมครม.เมื่อเช้าวันนี้วันนี้อารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ดีดูท่านอารมณ์ดีทีนี้มองว่าการที่ลาออกทางการเมืองเว้นวรรคตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตัดเงื่อนไขมีเราไม่มีลุงหรืออะไรในทางการเมืองมากขึ้นต้องไปถามวันนี้ก็ถือว่าท่านประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ยังยืนยันครับว่าในช่วงที่เป็นรัฐบาลด้วยกันมา4ปีท่านเป็นผู้นำที่ทุ่มเทนะครับทำงานอย่างหนักแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศของบ้านเมืองของสถาบันหลักของชาติเป็นอันมากก็ให้เกียรติกันการทำงานความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันทีนี้นักข่าวก็ถามต่อครับว่าเมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วจะเป็นการเปิดทางในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นนะครับและขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลก็ยังเป็นหน้าที่ของพรรคอันดับหนึ่งไปพูดคุยกับ7พรรคครับซึ่งภูมิใจไทยเองในฐานะพรรคอันดับ3ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีแนวคิดเชิงชิงจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ